คนที่พูดชัดกว่าก็คือรองนายกสมศักดิ์เทพสุทินนี่เลยไปฟังไหมนักข่าวยิงคำถามแรงตรงเป็นคำถามปลายปิดค่ะขณะนี้มีการปั่นกระแสว่าคุณทักษิณเป็นนักโทษเทวดามองข้ามช็อตไปละมองข้ามช็อตเลยเออรองนายกสมศักดิ์ตอบอย่างไรก็ต้องฟังกันเองสิคะเชิญค่ะก็นั่นแหละก็เกิดจากคำตอบของหน่วยงานทั้งหลายเนี่ยตอบได้ไม่เคลียร์นะไม่เคลียร์แล้วก็ไม่กล้าที่จะตอบกลัวกลัวกล้าก็เพราะว่าไม่รู้ระเบียบกฎเกณฑ์อย่างแท้จริงไม่ได้ทำการบ้านนะทำงานเช้าชามเย็นชามก็เป็นอย่างนี้นะครับจะห่วงอะไรอีกเป็นไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่ามันเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ถ้าทำตามกฎเกณฑ์ไม่มีปัญหาแล้วก็ไม่มีใครมาโต้มาเถียงได้ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเราได้คนทำงานที่ไม่ได้มีความละเอียดอ่อนหรือเข้าใจข้อระเบียบกฎเกณฑ์อย่างแท้จริงมันก็จะเป็นปัญหาอย่างนี้นะครับโอ้ทำงานเช้าชามเย็นชามสรุปรองนายกสมศักดิ์บอกว่าไอ้กระแสนักโทษเทวดาคำถามจากสังคมอะไรตรงนี้อะไรที่มากมายก่ายกองถามกันได้ทั้งวันทั้งคืนมันเกิดจากหน่วยงานทั้งหลายตอบได้ไม่เคลียร์และไม่กล้าที่จะตอบกลัวกล้ากลัวกลัวกล้าทำงานเช้าชามเย็นชามมันก็เป็นอย่างนี้แปลว่าอะไรอ่ะนักข่าวยิงคำถามต่อเนื่องจะมีการลากไปโยงกับเรื่องของคุณยิ่งลักษณ์ที่จะกลับบ้านไหมไปฟังคำตอบไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่ตอบไปแล้วตอบไปแล้วที่ตะกี้นี้ตอบไปแล้วตอบไปแล้วนักข่าวถามต่อถามต่อกรมราชทัณฑ์จะต้องชี้แจงประเด็นนี้ต่อสังคมอย่างไรดีคุณสมศักดิ์ว่ายังไงล่ะคะไปฟังสิคะไม่ได้ชี้แจงก็ทำความเข้าใจให้ดีทำงานให้ได้นะครับไม่ใช่กึ๊กงักอยู่นะฮะถ้าทำโดยที่ไม่เต็มใจทำหรือว่าทำอย่างไม่เข้าใจหรือว่าไม่จริงใจกับการแก้ปัญหามันก็เกิดปัญหาเหมือนข้าราชการเองเขาก็ยังกลัวอยู่กับเขาไม่ได้ทำการบ้านให้ดีไงผมก็พูดชัดเจนแล้วไงนะก็ถ้าไม่รู้ไม่จริงไม่เข้าใจมันก็กลัวกลัวแล้วก็ไม่กล้าทำอะไรมันก็กลายเป็นเรื่องนะฮะโปรดทำความเข้าใจให้ถ่องแท้แล้วก็เดินหน้าต่อไปมันจะจบขอบคุณครับเรื่องที่มันยุ่งก็เพราะว่าหน่วยงานทั้งหลายไม่ได้ชี้แจงมัวแต่เงื้องะจะโดยไม่เต็มใจทำหรือจะทำโดยไม่เข้าใจหรือไม่จริงใจกับการแก้ปัญหากับการชี้แจงก็ไม่ทราบค่ะแต่สุดท้ายรองนายกสมศักดิ์บอกว่าเพราะเงื้อๆงะๆไม่จริงใจไม่เต็มใจไม่เข้าใจมันจึงเกิดปัญหาค่ะรับทราบกันตามนี้นะส่วนเป็นใครก็ไปดูเอาเองโอเค